26พฤษภาคม2558ที่ผ่านมาทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1ได้จัดงานสัมมนาแนะนำโครงการพัฒนารูปแบบและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ขึ้นณห้องเชียงแสนชั้น3โรงแรมดวงตะวันจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานได้รับเกียรติจากนายนาวินสินธุสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาในครั้งนี้